สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางนึงครับมีหลายชีวิตนะครับที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ยังประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายและหลายชีวิตนั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาจะยังประโยชน์ให้กับผู้คนอยู่หรือไม่อยู่ในนี้ครับไปดูกับครูครับและนี่คือหลายชีวิตที่ครูกล่าวถึงครับแต่ร้านที่ครูปลูกไว้ตอนนี้เขาถึงสภาพเสื่อมโทรมไปหมดแล้วแต่ว่ายังคงทิ้งอะไรไว้มาดูกันครับและนี่ก็เป็นผลผลิตชิ้นสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ให้กับครูนะครับนอกจากนี้แล้วต้นของเขาครูยังจะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักพืชสดในกระสอบครับวันนี้ครูจะพาทำนะครับมาได้มาแล้วทีนี้เราก็จะเอามาสับนะครับครับก็ในขั้นต่อไปก็จะสู่ขั้นตอนของการคลุกเคล้ากับมูลวัวนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอจัดเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าทำไมไม่รู้จักใส่ถุงมือก็เอาทั้งถุงมือทั้งบัฟไปเลยเหงื่อออกเยอะแล้ววันนี้โอเคครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาก่อนก็มีทั้งมูลวัวแล้วก็กะละมังนะครับก็จะเอามูลวัวทำคล้ายๆกับการหูนี่มูลวัวหรือฟางเนี่ยมาใส่มาทำไมเนี่ยเอาไหนๆมาแล้วก็ใส่เข้าไปมูลวัวนะครับวัวนะครับใส่เข้าไปเอาแบ่งมาคลุกเคล้ากะมังนี้จริงๆก็คือ3ส่วนมูลวัว1ส่วนนะครับอ๋อนี่มูลวัวนี่เป็นก้อนเลยแยกออกไปนะครับที่เป็นก้อนมันจะได้คลุกเคล้าได้ง่ายขึ้นแล้วมาตักหน่อยคลิปก่อนๆครูบอกว่าครูซื้อมูลวัวได้ถุงละ15บาทถามกันมามากว่าครูซื้อที่ไหนครูก็บอกว่าบังเอิญข้างๆบ้านครูเนี่ยมีคอกวัวครูก็เลยซื้อได้ถุงละ15บาทนะครับเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะเอาจุลินทรีย์ทายที่ว่าจุลินทรีย์อะไรไม่พ้นจุลินทรีย์จาวปลวกครับเดี๋ยวครูไปตักจาวปลวกมาก่อนไปดูด้วยกันไหมไปเหลือน้อยแล้วสักประมาณ150-200ซีซีนะครับมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยผสมน้ำนิดหน่อยจริงใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยไม่มีก็น้ำธรรมดาครูพูดไปหลายคลิปแล้วว่าน้ำธรรมดาเพื่อให้ความชื้นเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ยกไปอึ๊บไหนนะแล้วก็มาพรมแค่พรมๆนะครับเสร็จแล้วถ้าเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับใส่ถุงได้เลยนะครับที่เหลือก็มาใส่เลยแล้วกันเนาะโดยหลักการก็คือเราก็จะใช้ไนโตรเจนจากมูลวัวเนี่ยครับมาเป็นตัวทำให้เกิดการย่อยสลายจะใช้ทั้งไนโตรเจนแล้วก็ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็ผูกปากเนี่ยก็ให้มีอากาศอยู่ภายในพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าผูกขยุ่มให้แน่นอย่างนี้นะครับผูกให้เขาโปร่งพอสมควรเพื่อที่จะสามารถพลิกไปพลิกมาได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดถุงมือละเพราะว่าเสร็จกระบวนการแล้วก็จะติดแท็กไปนะครับคงจะทำให้ดูเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาหมักอีก60วันนะครับก็ตั้งไว้ในร่มแล้วก็จะมีการมาขยับเขย่ากองพลิกไปพลิกมาเนี่ยประมาณสัก15วันครั้งนะครับ
15วันครั้งจะเขียนไว้หน่อยอันนี้เป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะวันนี้วันที่โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมสาระดีๆจากช่องครูครับอ๋อและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาครูออกคลิปใหม่ๆจะได้รับชมคลิปก่อนใครครับเดี๋ยวนี้เก็บไว้ในร่มก่อนเนาะแล้วก็ทุก15วันจะมาเขย่าจะมาพลิกกองทีนึงคลิปหน้าครูจะนำเสนอในเรื่องอะไรดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ